สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก้าเดลี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชวนคุยแล้วก็สรุปเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ภาคเอ็กต้านะครับซึ่งจะเป็นสปินออฟที่จะพูดถึงเรื่องราวของผู้ก่อตั้งแก๊งโตเกียวมันจิไคซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตอนโดยตอนแรกของสปินออฟนี้จะเป็นเรื่องราวของคนที่หลายๆคนน่าจะชอบมากๆเลยนั่นก็คือคาซึโทระนั่นเองและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมีเด็กผู้ชายท่าทางเรียบร้อยกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารโดยมีแม่ของเขานะครับที่กำลังง่วนอยู่กับการทำงานที่อยู่ตรงหน้าโดยตัวเธอนั้นไม่ได้สนใจลูกของเธอเลยที่เหมือนกับว่าลูกชายของเธอเข้ามาเพื่อพูดคุยอะไรบางอย่างด้วยความตื่นเต้นว่าวันนี้เป็นวันพิเศษบางอย่างเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือคาซูโทระนั่นเองภาพตัดกลับมาในเย็นวันเดียวกันนั้นหลังเลิกเรียนคาซูโทระกลับมาถึงบ้านแต่ก็พบแต่เพียงความว่างเปล่ามีเพียงแค่อาหารที่อยู่ในกล่องวางไว้พร้อมกับกระดาษโน้ตเขียนข้อความจากแม่ของเขาว่าเดี๋ยวแม่กลับมานะคาซูโทระที่เห็นดังนั้นถึงกับพูดไม่ออกไปเลยเพราะว่าที่จริงแล้ววันนี้ก็คือวันเกิดของเขานั่นเองวันเกิดที่แม้แต่แม่ของตัวเองก็ยังจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำบ้านสำหรับคาซูโทระก็เป็นเพียงแค่สถานที่หนึ่งไม่มีความอบอุ่นอะไรเลยมีเพียงแค่ทางเดินเงียบๆกำแพงที่เย็นๆแล้วก็ครอบครัวที่เย็นชาสำหรับคาซึโทระแล้วมีเพียงคนกลุ่มเดียวที่ไม่เคยทรยศเขานั่นก็คือกลุ่มเพื่อนเล็กๆกลุ่มหนึ่งซึ่งในกลุ่มนั้นนะครับก็จะมีคนที่คาซึโทระรู้สึกสนิทสนมและก็ชื่นชมมากที่สุดจุนเปเกะคุงเป็นเด็กกำพร้ารุ่นราวคราวเดียวกันกับคาซึโทระแต่ว่าดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กทั่วๆไปซึ่งคาซึโทระคิดว่าจุนเปเกะคุงเป็นคนที่เท่มากๆจุนปิเกะเป็นเด็กผู้ชายที่ย้อมผมทองเจาะหูท่าทางห้าวแบบสุดๆไปเลยในคืนวันนั้นทั้งหมดฉลองวันเกิดให้กับคาซึโทระและชวนคาซึโทระไปที่ร้านเกมซึ่งเป็นกิจวัตรที่ทั้งหมดมักจะทำด้วยกันเสมอๆสำหรับคาซึโทระแล้วนะครับการได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ทำให้ตัวคาซึโทระเองรู้สึกสบายใจแบบสุดๆการได้เล่นสนุกได้ทำเรื่องไร้สาระบ้างต่างจากชีวิตที่ต้องทำตัวเรียบร้อยในครอบครัวที่เย็นชาของตนเองตอนแรกคาซึโทระก็เป็นกังวลว่าจุนปิเกะจะเข้ามาเพราะเห็นว่าคาซึโทระมีเงินและต้องการเงินจากคาซึโทระหรือเปล่าแต่ในที่สุดแล้วนะครับคาซึโทระก็รู้ว่าที่จริงแล้วจุมปิเกะไม่ได้เห็นเขาเป็นกระเป๋าเงินแบบที่คิดเพราะว่าทุกครั้งจุมปิเกะเพียงแค่ยืมเงินของคาซึโทระเพียงเท่านั้นพอคิดได้แบบนั้นก็ทำให้คาซึโทระรู้สึกสบายใจในความสัมพันธ์ที่มีต่อเพื่อนของเขาตัดกลับมาที่ร้านเกมแห่งหนึ่งคาซึโทระและจุมปิเกะกำลังเล่นเกมแข่งรถกันอยู่และคนที่เป็นฝ่ายชนะก็คือคาซึโทระจุนปิเกะรู้สึกไม่พอใจที่ตัวเองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็บ่นออกมาเสียงดังคาซึโทระที่เห็นว่าเพื่อนของตนเองกำลังหงุดหงิดนะครับก็พูดให้กำลังใจไปว่าอย่าเพิ่งรีบยอมแพ้เร็วเกินไปสิหลังจากที่แพ้ไปไม่กี่ครั้งเองนะจุนปิเกะคุงแต่กลับกลายเป็นว่าจุนปิเกะไม่พอใจในคำพูดของคาซึโทระตวาดเสียงดังกลับมานี่นายคิดว่านายเป็นใครมาพูดกับฉันแบบนี้เฮ้ยเอาเงินที่ฉันเล่นแพ้ขึ้นมาเลยนะ100 เยนน่ะพร้อมๆกับที่จุนปิเกะผลักคาซึโทระจนตัวเซแล้วจุนปิเกะก็เตะเข้าไปที่ด้านหลังของคาซึโทระเพราะไม่พอใจที่คาซึโทระเอาเงินให้เขาชาคาซึโทระที่เสียหลักขาไปเกี่ยวกับสายตู้เกมของเด็กผู้ชายผมสีดำที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่จนภาพดับไปเด็กผู้ชายผมสีดำร้องเสียงดังออกมาเพราะว่าเกมที่เขาเล่นด้วยความยากลำบากและกำลังจะจบเกมได้ในอีกไม่กี่อึดใจแล้วเด็กผู้ชายผมสีดำไม่พอใจเป็นอย่างมากที่จุนปิเกะและคาซึโทระที่เป็นต้นเหตุเด็กผู้ชายลุกขึ้นมาพร้อมกับตะโกนออกมาว่าฉันจะฆ่าพวกนายซะที่มังอาจมาขัดขวางการจบเกมของฉันเด็กผู้ชายผมนำคนนั้นก็คือบาจินั่นเองท่าทางเอาเรื่องของบาจิทำให้จุนปิเกะถึงกับเหงื่อตกที่พูดขอโทษออกมาแล้วก็บอกให้คาซึโทระนะครับจ่ายเงินคืนบาจิไประหว่างที่คาซึโทระกำลังล้วงเงินบาจิก็พุ่งเข้าไปอัดจุนปิเกะจนหน้าหันไปเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องของเงินเฟ้ยไอ้พวกโง่มันเป็นเรื่องของความพยายามอย่างหนักที่ฉันทำต่างหากเล่าคาซึโทระที่เห็นจุนปิเกะเพื่อนของเขาโดนอัดก็เดินเข้าไปจับมือของบาจิไว้ด้วยท่าทางเอาเรื่องคืนและพูดขู่กลับบาจิไปเฮ้นี่นายทำอะไรเพื่อนของฉันน่ะอย่ามายุ่งกับเพื่อนของฉันนะบาจิที่เห็นคาซึโทระเข้ามาขวางก็พูดชมในความเป็นลูกผู้ชายของคาซึโทระที่ออกตัวปกป้องเพื่อนโอ้ยนี่นายทำตัวเท่ชะมัดเลยนะแต่ทำไมนายไม่มาเป็นคู่ต่อสู้กับฉันแทนซะเลยล่ะไอ้งั่งแล้วบาจิก็ทำการอัดคาซึโทระเข้าไปเต็มแรงความรุนแรงของมันทำให้คาซึโทระรู้ได้ทันทีนะครับว่าเด็กผู้ชายผมดำตรงหน้ามีความแข็งแกร่งมากๆบาจิตั้งท่าต่อสู้และพูดต่อไปว่านายเป็นพวกเจ้านั่นอย่างนั้นหรือนายต้องการทำให้ใครประทับใจหรือยังไงเจ้าพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่เพื่อนของนายหรอกมันก็แค่ฝูงแกะที่หนีเวลาเจอหมาป่าตัวจริงเท่านั้นแหละถ้า
านายไม่เชื่อก็ลองหันไปดูสิตอนนี้เพื่อนของนายหนีไปหมดแล้วนะคาซึโทระหันหลังกลับไปตามคำพูดของปาจิแล้วก็พบว่าจุนปิเกะคุงกำลังวิ่งหนีไปโดยที่ไม่สนใจเขาเลยแม้แต่น้อยปาจิที่เห็นก็รู้สถานการณ์ได้ทันทีปาจิพูดกับคาซึโทระต่อไปว่าไงแล้วจะเอายังไงต่อล่ะเพื่อนนายไปหมดแล้วนะถ้าให้ฉันทายนะนายมันเป็นพวกเจ้ากระเป๋าตังค์ของพวกนั้นละสิคาซึโทระที่เห็นว่าปาจิพูดไม่ดีถึงเพื่อนเขานะครับก็รีบพูดแก้ตัวไปที่นายเห็นไปเมื่อกี้น่ะมันก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแหละนั่นเป็นเพราะว่าฉันยืมตังค์เขามาก่อนต่างหากจุนไปเกะคุงไม่ใช่คนไม่ดีสักหน่อยปาจิที่เห็นคาซึโทระยังคงยืนการแก้ตัวให้กับเพื่อนที่เพิ่งทิ้งเขาไปยามลำบากก็ยิ้มย่อออกมาโอ้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่านายนี่มีเพื่อนดีจริงๆเลยนะเนี่ยคาซึโทระที่โดนจี้จุดเรื่องเพื่อนกลุ่มเดียวที่ตัวเขามีก็รู้สึกโกรธแบบสุดๆทำการพุ่งเข้าอัดปาจิเต็มหน้าปาจิที่โดนอัดมาแบบนี้นะครับก็เลยอัดคาซึโทระกลับคืนในทันทีแล้วบาจิก็ชวนคาซึโทระออกไปดวลกันที่ด้านนอกภาพตัดกลับมาที่ด้านนอกเป็นบาจิที่เอาชนะในการดวลได้คาซึโทระนั่งคุกเข่าหมดแรงแล้วบาจิก็พูดขึ้นมาว่าที่จริงแล้วฉันก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวนายสักนิดเลยนะสำหรับฉันแล้วเนี่ยนายมันก็แค่คนแปลกหน้าคนหนึ่งก็เพียงเท่านั้นแถมยังเป็นคนแปลกหน้าที่โง่แล้วก็งี่เง่าแบบสุดๆไปเลยด้วยฉันเห็นนายปกป้องเจ้าพวกนั้นแล้วมันช่างน่าขำจริงๆเลยนะในความจริงใจของนายที่มีต่อเพื่อนคาซึโทระที่โดนบาจิผู้จี้ใจดำก็กัดฟันออกมาด้วยความเจ็บใจเพราะคาซึโทระเองก็รู้ดีว่าเพื่อนทั้งหมดที่มีก็เป็นเพียงแค่การหลอกตัวเองของเขาก็เพียงเท่านั้นแล้วบาจิก็นั่งลงตรงหน้าคาซึโทระแล้วก็พูดตอบไปว่าแต่ฉันน่ะไม่ได้รู้สึกไม่ชอบอะไรคนแบบนายหรอกนะคนที่เอาตัวเองปกป้องเพื่อนแบบนี้น่ะเอางี้ไหมล่ะระหว่างฉันกับนายไม่ต้องมีเรื่องผลประโยชน์อะไรมาเกี่ยวข้องกันหรือต้องจ่ายหนี้อะไรกับคืนทั้งนั้นเราทั้งสองมาเป็นเพื่อนกันไหมและเรื่องราวของโตเกียวรีเวนเจอร์เอ็กต้าตอนที่1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรียกได้ว่าเป็นตอนที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับพอเห็นความรักเพื่อนของคาซึโทระที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะได้รู้จักกับไมกี้กับบาจิแบบนี้ทำให้ผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่คาซึโทระถึงได้ยอมทำอะไรเพื่อไมกี้แบบมากขนาดนั้นแล้วก็ทำไมคาซึโทระถึงรู้สึกเฟลแบบสุดๆหลังจากที่เผลอฆ่าชินอิจิโร่ไปเพราะสำหรับคาซึโทระแล้วเพื่อนคือสิ่งสำคัญที่เขามีในชีวิตแบบสุดพอเผลอไปทำเรื่องเลวร้ายกับไมกี้โดยที่ตัวเองไม่ตั้งใจเข้าก็เลยต้องการที่จะให้ไมกี้จัดการแก้แค้นตัวเขาเองถึงได้ยอมที่จะตายในตอนที่สู้กับไมกี้อารมณ์ของคาซึโทระตอนนั้นก็คงเหมือนกับคนที่รับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้และในตอนนี้ก็ทำให้ผมสัมผัสได้ถึงตัวตนของบาจิยิ่งขึ้นกับความเป็นพวกปากตายใจดีตัวเองก็อยากเป็นเพื่อนกับคาซึโทระนะแต่ขอเป็นเพื่อนแบบธรรมดาก็คงไม่ใช่บาจิขอปากร้ายหน่อยสักนิดก็แล้วกันความสัมพันธ์ของทั้งสองนะครับดูแล้วน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบสุดๆก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเช่นกันว่าทำไมตอนที่คาซึโทระออกมาจากคุกแล้วพอมาชวนบาจิเข้าร่วมแก๊งบาลูฮาระบาจิถึงยอมไปแล้วยิ่งครอบครัวของคาซึโทระที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าพื้นฐานครอบครัวของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วก็ดูแล้วนะครับเป็นครอบครัวที่พ่อแม่น่าจะทำแต่งานไม่ได้สนใจลูกพอคนเป็นลูกได้มีโอกาสมีเพื่อนก็ดันกลายเป็นว่าได้เพื่อนไม่ดีแต่ก็โชคดีนะครับที่คาซึโทระได้มาเจอกับบาจิและได้รู้จักมิตรภาพดีๆของเพื่อนๆในแก๊งโตเกียวมาจิไคสำหรับเนื้อเรื่องสปินออฟนี้ผมคิดว่ามันจะมาเติมเต็มมิติการกระทำของตัวละครในเนื้อเรื่องหลักที่ผ่านมาให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้มากยิ่งขึ้นและสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ